สวัสดีพี่น้องมากินข้าวแรกน้ำกันครับมื้อเด็ดยังสู้พี่น้องกินตับหวานครับก้อยตับหวานผัดผักครับของตัวปูดก็มีลำไยครับกล้วยครับหน่วยใหญ่ๆกำลังสุกเหลืองอุ้ยหุยพอลายใหญ่ห้างพี่น้องมาเรามือแซ่บกันเลยครับกินคนเดียวคือเก่าตามเคยเหมือนเดิมแล้วครับผมผู้เดียวกับแซ่บผู้เดียวนี่แหละอันนี้ก็จะพักยังบุจำซื้อบ่ได้พี่น้องก๋วยตับพี่น้องก๋วยตับเจ้านี่สุกแล้วบ่กล้ากินดิบครับถ้าหวานจุ้ยๆดีขนาดพี่น้องอ
สิบ่หมดพี่น้องมัดจานนี้ก็ตะละเมยจะเลื่อนอาหารดีขนาดเพื่อเป็นการเสียเวลาจัดผลไม้ตัวเลยครับสิเมืองลำไยหวานบ่หวานลำไยไต้หวันเป็นยังไงแซ่บคือลำไยเมืองไทยบ่จะได้อยู่พี่น้องขอทายอยู่หวานดีอยู ออันดีอยู่พี่น้องเนื้อกันนาอยู หวานแซ่บดีพี่น้องลำไยก็ได้เดี๋ยวบ่กล้ากินหลายครับเดี๋ยวเจ็บคอหวานปวดตบตูดครับนี่กล้วยน้ำว่าหน่อยใหญ่ๆครับเห็นแบบนี้อย่าว่าถือเด้อพี่น้องกล้วยไต้หวันแพงเด้อนี่กล้วยนี่กล้วยน้ำว่านี่แพงกว่ากล้วยหอมครับอยู่ไต้หวันต่างจากเมืองไทยเมืองไทยบ้านเฮานี่กล้วยหอมสิแพงแต่อยู่ไต้หวันกล้วยตัวนี้สิแพงวันนี้สุขักปันเลยแค่กำลังพอดีกินนะพี่น้องน่าจะออกรถฝาดหน่อยนึงครับทิ้นรถฝาดหน่อยนึงเห็ดกล้วยฉาบกล้วยทอดกำลังพอดีซ้ำนี่
ถึงกับจุกกันเลยทีเดียวพี่น้องเจอกล้วยน้อยนี่เข้าไปยิ้มขนาดเริ่มมาเนี่ยเรื่องของข้าวของหวานขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่ให้เกียรติติดตามรับชมครับก่อนจากกันอย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ